แล้วก็นี้มีเรื่องสงสัยอย่างนึงครับเพราะบางคนชอบบอกว่าเหมือนตายไปแล้วแต่แบบบางคนชอบบอกว่าเห็นแบบใส่ชุดที่ตายอะครับใส่ชุดที่เราตายวันนั้นอะชุดมันไปได้ยังไงครับผมงงมากเลยเนี่ยมันเป็นไปได้หรือเปล่าครับเรื่องนี้คือการเห็นในภพภูมิต่างๆเนี่ยนะพระองค์บอกว่ามันขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของแต่ละคนอินทรีย์คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาสมาธิที่ไม่เท่ากันสติที่ไม่เท่ากันแต่การเห็นเนี่ยมันอยู่ที่1ฟุ้งซ่านก็มีปรุงแต่งก็มีส่วนใหญ่มันจะปรุงแต่งนะเสียส่วนมากไอ้เรื่องที่จะเห็นเพราะอินทรีย์ความแก่กล้าของอินทรีย์เนี่ยมันเป็นส่วนน้อยนะหรืออย่างที่พระองค์เนี่ยยกตัวอย่างให้ว่ามีบุรุษคนหนึ่งเนี่ยคิดเรื่องโลกแล้วก็ไปนั่งอยู่ริมสระบัวก็เห็นกองทัพช้างม้ารถพลเดินเนี่ยไหลเข้าไปในสายบัวแล้วก็เดินออกมาบอกตะโกนบอกชาวบ้านว่าตัวเองเนี่ยบ้าไปแล้วชาวบ้านบอกว่าอ้าวเป็นอะไรล่ะเขาบอกเขาเนี่ยไปเห็นกองทัพช้างม้ารถพลเดินไหลเข้าไปในสายบัวชาวบ้านก็เลยบอกเออเองอะบ้าแล้วล่ะไม่มีหรอกนะแต่พระศาสดาบอกผู้นั้นเนี่ยเห็นจริงซึ่งตอนนั้นเนี่ยเทวดากับอสูรลบกันแล้วอสูรแพ้ก็เลยกลับเข้าสู่ภพของตนทางสายบัวนะบุรุษคนนั้นไปเห็นเข้าก็เลยคิดว่าตัวเองบ้าพระองค์มาขมวดว่าเรื่องแปลกประหลาดพิสดารในโลกมีเยอะอย่าไปสนใจให้มาสนใจอริยสัจ4เหมือนเราจะออกจากป่าเนี่ยเราไม่ต้องตัดต้นไม้ทั้งป่าไม่ต้องไปรู้ว่าต้นไม้ทั้งป่าเป็นยังไงตัดแค่ต้นไม้ที่ขวางหน้าเราแล้วออกจากป่าดังนั้นเราต้องการเอาชนะความตายเข้าสู่อมตะอะไรที่ขวางเราทำแค่นั้นความรู้เรื่องวิศวะเครื่องกลไฟฟ้านิติศาสตร์รัฐศาสตร์ไม่จำเป็นแก้ตายไม่ได้เราก็เลยไม่ต้องไปรู้ใช่ไหมดังนั้นเวลาของชีวิตเราเนี่ยอาจจะเหลืออีก1วัน2วันเราไม่รู้เรามัวแต่ไปรู้อันนู้นรู้อันนี้อยากรู้ไปทั่วเลยตายก่อนก็ไปอบายพุทธเจ้าเลยบอกว่าเรื่องเร่งด่วนจำเป็นอันดับแรกของชีวิตที่เกิดมาคือต้องรู้อริยสัจ4ก่อนอย่ารีบไปรู้อย่างอื่นเพราะไม่รู้ว่าคุณจะตายเมื่อไหร่นะเวลามันจึงไม่พอนะ